ลูกผมควรอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหรือโรงเรียนที่มีสภาพเหมือนโรงงานแออัดเหมือนปลากระป๋องคุณภาพของเด็กคือทุกคนต้องเรียนต้องทำอะไรเหมือนๆกันหรอโรงเรียนปล้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกฉันไปโรงเรียนก็เหมือนคอกครอบคลุมความเป็นอัจฉริยะของเด็กหรือเปล่าเด็กเก่งคือเด็กที่เรียนอย่างเดียวงั้นหรอยุติธรรมกับเด็กแล้วหรอกับระบบที่แพ้คัดออกที่ไหนบ้างอ่ะที่เห็นความสำคัญของความสุขในการเรียนรู้และรอยยิ้มของเด็กๆอยากให้โรงเรียนเข้าใจว่าเด็กเก่งแตกต่างกันลูกกลัวไม่ชอบไปโรงเรียนเลยเฮ้อกลุ้มใจจังหากนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ปกครองหลายคนเมื่อลูกเข้าสู่ระบบการศึกษาคำถามเหล่านี้คงยากที่จะหาคำตอบให้กระจ่างได้หากทุกโรงเรียนยังคงจัดการศึกษาเหมือนกันโรงเรียนวรพัฒน์จึงเป็นทางเลือกใหม่ด้วยปรัชญาวรพัฒนวสิกขาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคมคือความตั้งใจอันแรงกล้าของพวกเราพร้อมด้วยนวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษา Active and Greenมุ่งสร้างคนรักการเรียนรู้มีความเป็นนวัตกรเป็นพลเมืองผู้นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรมในศตวรรษที่21จึงทำให้โรงเรียนวรพัฒน์กล้าที่จะแตกต่างโรงเรียนวรพัฒน์เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก่อตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคม2533ใบอนุญาตเลขที่สข2ทับ2533ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของร้อยตำรวจตรีตั้งพัฒโนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมที่มีความประสงค์ให้ที่ดินแห่งนี้เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนของอำเภอหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียงด้วยหวังให้เกิดกุศลอันยิ่งใหญ่จากการให้การศึกษาที่ดีมีคุณภาพด้วยความเชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตโดยมีนางเสาวนีพัฒโนและนายถวินชูกำเนิดได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้มุ่งสืบสานเจตนารมณ์ของบิดาโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่6ไร่2งานจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนแบ่งออกเป็น3โซนหลักดังนี้โซนประถมวัยประกอบด้วยอาคารวรพัฒน์เนสซอรี่เตรียมอนุบาลอาคารตุ้งและอาคารจ่าตั้งอนุสรณ์โซนประถมศึกษาประกอบด้วยอาคารเสาวนีพัฒนาและอาคารวรพัฒนวสิกขาโซนสโมสรสุขภาพดีประกอบด้วยอาคารสระว่ายน้ำโรงเรียนวรพัฒน์มีห้องเรียนแบบ flexible classroomพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจำนวน45ห้องเรียนพร้อมห้องปฏิบัติการและห้องประกอบครบครันทันสมัยภายใต้ชื่อวรพัฒน์ Learning Sphere ประกอบด้วย Reading Sphere Language SphereScience, Math, Coding and Robotics Studio Art Sphere ศูนย์คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณศูนย์ดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงมนิลาธรรมรินทร์ Brain Based Learning Resource Center หรือ BRCSensory Integration Playground สนามพัฒนาสมองห้องครัวมาตรฐานโรงอาหารห้องพยาบาลดูแลโดยพยาบาลตลอดวันห้องปฏิบัติการอาหารสำหรับเด็กอาคารเรือนกระจกและสวนเกษตรสระว่ายน้ำห้องประชุม Co-learning Spaceทีมงานผู้บริหาร15คนครูไทย80คนครูชาวต่างประเทศ17คน
และบุคลากรสนับสนุน21คนบริหารจัดการศึกษาโดยดร.ภัทรมาศนิยมผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาดร.วรลักษณ์ชูกำเนิดกรรมการบริหารและนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษานายพานุวัฒน์แส้งสกูลผู้จัดการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานโยบายและการวางแผนนางโสมสกุลชูกำเนิดผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรพัฒน์โรงเรียนวรพัฒน์จัดการศึกษา3ระดับระดับเนสเซอรี่และเตรียมอนุบาลรับเด็กตั้งแต่1ขวบดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้สโลแกนสะอาดสดใสสมวัยโดยผู้บริหารและครูมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยการันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า30ปีเน้นจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญาเต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัยการจัดประสบการณ์ประจำวันรับเด็กและตรวจสุขภาพเด็กเป็นรายบุคคลเคารพธงชาติและกิจกรรมสดใสยามเช้ารับประทานอาหารเช้ากิจกรรมวงกลมฟังนิทานศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเล่นสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้งมุมน้ำมุมทรายปีนป่ายเครื่องเล่นและเล่นอิสระฟรีเพลย์สนามพัฒนาสมองพัฒนาทักษะภาษาไทยและอังกฤษรับประทานอาหารกลางวันอาบน้ำนอนหลับพักผ่อนเก็บที่นอนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารับประทานอาหารว่างบ่ายฟังนิทานอำลาระดับอนุบาล 1-3 จัดการศึกษาภายใต้สโลแกนบ่มเพาะสู่พัฒนาการเยี่ยมกับจังหวะก้าวเพลินปัญญาเน้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัยมาโรงเรียนอย่างมีความสุขทุกวันเด็กเก่งดีมีสุขกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกเปิดให้เลือกห้องเรียนโปรแกรมทั่วไปห้องเรียน2ภาษา Dual Language Program เน้นภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล2จัดการเรียนด้วยหน่วยบูรณาการจากความสนใจของเด็กเรียนรู้ด้วยโครงการ Project Approachสำรวจชุมชนคลองเรียนเพื่อซึมซับและเข้าใจความเป็นชุมชนทั้งในแง่สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนเพื่อให้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูชาวต่างประเทศดนตรีคาร์ออฟและนาฏศิลป์การแสดงสำหรับเด็กและกิจกรรมบินสู่โลกกว้างทั้งในและต่างประเทศหลักสูตรว่ายน้ำสำหรับเด็กจังหวะก้าวเพลินปัญญาจังหวะ1กิจวัตรพัฒนานิสัยที่ดีงามจัดระเบียบตนเองเด็กฝึกการดูแลช่วยเหลือจัดระเบียบสิ่งของตัวเองและห้องเรียนเป็นประจำทุกวันจังหวะ2เคลื่อนไหวปลูกพลังสมองเป็นการจัดฐานเคลื่อนไหว BBL และ Sensory Integration จังหวะ3ภาวะซึมซับพร้อมเรียนเป็นกิจกรรมที่เอื้อให้เด็กเกิดสติสมาธิความไว้วางใจอารมณ์ที่เบิกบานรู้สึกดีต่อครูต่อเพื่อนร่วมกันและพร้อมเรียนรู้จังหวะ4เราความสนใจจิตใฝ่รู้กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้อยากที่จะเรียนรู้ด้วยการเล่านิทานการใช้ปริศนาคำทาย
การกระตุ้นโดยใช้สื่อที่ครูจัดเตรียมจังหวะที่5กิจกรรมประสบการณ์หน่วยบูรณาการที่เด็กสนใจเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยการปฏิบัติคิดถ่ายทอดและอยู่ร่วมกันฝึกเล่นกับทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตามหลัก BBL ร่วมกันจังหวะ6กิจกรรมศิลปะและชื่นชมยินดีกับผลงานตนเองและผู้อื่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดความคิดของเด็กในรูปแบบของงาน DIY ด้วยการวาดระบายเพ้นท์พับปั้นติดปะถักร้อยจังหวะที่7เล่นอิสระตามมุมเกมการศึกษาเล่นตามมุมประสบการณ์มุมบ้านมุมบล็อกมุมบทบาทสมมุติมุมหนังสือมุมเกมการศึกษาการเข้าใช้วรพัฒน์ Learning Sphere และ Exploring Center ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้สโลแกนคิดใหม่เข้าใจสมองตอบสนองนิวเจนด้วยประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับประถมนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6กว่า25รุ่นจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เข้าใจการทำงานของสมอง Brain Based Learning และการพัฒนาการคิดขั้นสูงโดยการเรียนรู้ที่ใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน problem based learning การสอนแบบเปิด open approach และ STEM education พัฒนาครูสู่คุณภาพชั้นเรียนด้วยการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ professional learning community PLCและการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนค้นหาสิ่งที่ชอบค้นพบสิ่งที่ใช่สำหรับแต่ละคนและเปิดพื้นที่ให้ลงมือทำอย่างจริงจังกิจกรรมชุมนุมการเรียนรู้ดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ภาษาอังกฤษไอคิสโปรแกรมดราม่าคลับภาษาจีนงานฝีมือพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL เยาวชนรักถิ่นสงขลาสะท้อนคุณค่าความดีความงามความจริงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่รักหวงแหนและเต็มใจที่มีส่วนร่วมพัฒนาถิ่นที่อาศัยCoding and Robotics การเกษตรกับกิจกรรมเพาะฉันตั้งใจกีฬาว่ายน้ำฟุตบอลนักเรียนสามารถเสนอกิจกรรมที่ตนเองสนใจเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนการเปลี่ยนเพื่อนมาเป็นครูในกิจกรรม Exploring Timeเปิดให้เลือกห้องเรียนโปรแกรมทั่วไปห้องเรียน2ภาษา Dual Language Program เน้นภาษาอังกฤษนักเรียนประถมทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเสมอภาคการันตีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6มีสมรรถนะด้าน Literacy มีสุนทรียะและมีทักษะชีวิตมีความสามารถด้านกีฬาและดนตรีดีทุกคนนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้เก่งและดีได้ในเวลาเดียวกันการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับท้องถิ่นภูมิภาคและระดับประเทศนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้โรงเรียนที่ตนเองคาดหวังและผลการสอบ O-NETได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทุกระดับและทุกสังกัดต่อเนื่องทุกปีเราจะรับผิดชอบ
ทำให้เด็กของเรารักการเรียนรู้มีคุณภาพชีวิตวัยเด็กที่ดีและเติบโตอย่างมีความสุข